สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับเราสองคนในรายการทันสุดขั้วครับกำลังม่วนเลยครับอะไรคะเผื่อเสื้อใหม่เสื้อใหม่ครับผมอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์นี้เราก็ยังอยู่ในร้านเจ้าจันครับผมที่เลนฮิลสุขุมวิท47ครับผมร้านของพี่ปูนั่นเองเผื่อท่านใดไม่ได้ดูจากอาทิตย์ที่แล้วคือเสื้อผ้าเยอะมากๆเป็นร้านเอาเป็นว่าเป็นร้านเสื้อผ้าที่มีค่อนข้างสไตล์ชัดเจนความเป็นวินเทจความเป็นโมเดิร์นคือดูไปดูมาเนี่ยมันแทบจะเป็นลิมิเต็ดนะใช่ใช่บางคือของบางอย่างมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องโง่ด้วยพี่เขียวฟังเดี๋ยวพี่ปูก็ได้ยินอ้าวมาแล้วครับพี่ปูครับมาพอดีเลยมาแล้วครับพี่เรากำลังเปิดรายการครับพี่เราเปิดรายการเดี๋ยวมาด้วยนี่พี่โป้ของเราเองพี่โป้เจ้าจันวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรต่อคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องร้านคอนเซ็ปต์ของเจ้าจันเรารู้ไปแล้วคราวที่แล้วท่านผู้ชมดูไม่ทันไปเปิดดูแล้วก็จะรู้ว่าเราจะมาดูว่าวันนี้ให้พี่โป้พาทัวร์ว่าจริงๆแล้วในเจ้าจันเนี่ยมันมีฟังก์ชันของอะไรบ้างเสื้อผ้าเป็นวินเทจแท้ๆเป็นเสื้อผ้ารีโปรดักชั่นเสื้อผ้าเป็นยูสเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ที่พี่ปูทำจากข้างหลังนี่เสื้อใช่ไหมคะอันนี้ใช่นี่รองเท้าครับเฮ้ยมีรองเท้าด้วยนะเยอะแยะเลยมีกางเกงมีเสื้อครับโอ้โหคือเดี๋ยวเรากลับมาดูดีกว่าว่าภายในร้านมีอะไรบ้างนะคะคือจะไทยก็ไทยนะจริงๆ decoration เป็นแบบไทยวินเทจใช่แต่ว่าของทุกอย่างที่อยู่ในร้านนี่เราว่ามันมาจากฝั่งด้านอเมริกาฝั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับก่อนที่เรานะคะจะไปดูว่าวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านเดิมนะคะกับพี่ปุ๊กก็เสื้อผ้าเยอะนะเรื่องราวก็มากมายค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปคำถามดีๆจากดาร์กอนก่อนค่ะว่าวันนี้มีคำถามว่าอะไรไปดูกันเลยตอบถูกไหมเอ่ยถ้ามีคนตอบถูกนะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ถึงที่เลยแต่ว่าเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาในอินบ็อกซ์นะคะของแฟนเพจขั้นสุดขั้วหรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเมย์จะส่งไปให้นะคะกลับเข้ามาในร้านอีกเหมือนเดิมใช่แล้วครับตอนนี้เราจะวิ่งเล่นในร้านเจ้าของร้านเหมือนเดิมพี่ปูสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีครับพี่เพียตอนนี้เล่นเมืองไทยใช่เล่นคุณจิ๋วก็ถามก่อนเผื่อท่านผู้ชมที่ไม่ได้ชมจากอาทิตย์ที่แล้วว่าโอเคเล่าประวัติชีวิตพี่ปูมาอย่างนี้ปุ๊บเป็นเจ้าจันเป็นหนวดเจ้าของร้านเจ้าจันที่เปิดสิทธิ์แดรี่ชื่อแบรนด์สิทธิ์ทำเองชอบเวิร์กแวร์ชอบวินเทจชอบล็อกเก็ตชอบแต่งตัวเขียนบล็อกเขียนนู่นเขียนนี่เขียนบล็อกลืมพัดเวิร์ดเข้าไม่ได้ชอบผู้ชายใช่ผู้หญิงครับเกิดมาถึงณปัจจุบันคอลเลกเตอร์เปิดร้านเลยใช่ณปัจจุบันตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเจ้าจันแหล่งพักใจมันมาเป็นที่ที่สองแล้วนะทำไมเป็นเจ้าจันทำไมไม่เป็นจันเจ้าเออใช่ทำไมต้องเป็นเจ้าจันพี่เจ้าจันเนี่ยคือชื่อของทวดใช่ไหมพี่แม่ของทวดครับแม่ของทวดแม่ของทวดทีแม่ของทวดจะเรียกว่าลูกราชการที่ห้าอ๋อเจ้าจันโอเคเจ้าจันก็เป็นอันที่เข้าใจจริงๆดูคนมีความเป็นไทยวินเทจมากเลยนะใช่ใช่ใช่เจ้าของบ่อนเนี่ยอ๋อสายดาร์กสายดาร์กเจ้าของบ่อนเจ้าของโรงฟินอยู่ย่านกิ่งเพชรในยุคนู้นอะไรอย่างนี้ต้องตะโกนนี่ก็เลยสายดาร์กที่นี่มีขายอะไรบ้างพี่เข้าเรื่องเลยขายไฮแบรนด์ยูสญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะมาไฮแบรนด์ยูสญี่ปุ่นที่เป็นเสื้อที่ผมชอบทุกอย่างต้องเป็นผมชอบหมดผมไม่รอบผมไม่มาขายมีแจ็คเก็ตมีรองเท้ารองเท้าผมก็เพิ่งสายอังกฤษกับอเมริกาที่เป็นmilitary ivy เมื่อกี้ก็พี่โนเขาก็ขโมยกลับไปแล้วนะคะใช่แล้วก็มีเสื้อผ้าทำเองใช่ว่านำเข้าเลิกนะครับเพราะว่ากระแพงภาษีแพงแล้วก็บางครั้งของหายโดนภาษีกินหมดเลิกอันนี้คือหมายถึงเสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ๆใช่แบรนด์ใหม่ที่แต่ก่อนผมก็จะอัปเดตเว็บซื้อมาขายตลอดมันเหนื่อยก็เลยแล้วของวินเทจที่เป็นอ่ะแค่อย่างบิ๊กอีมีไว้บิ๊กอีซุปเปอร์แลผมไม่ค่อยเหนื่อยนะครับซุปเปอร์แลคือเราเปิดร้านมานานแล้วนะครับในนั้นยุคแรกๆจะมีมาคือมันมีมาตลอดมันก็มีบ้างไม่มีบ้างก็ขายไปอะไรบ้างแต่ว่าเราก็
บอกว่าจะเลิกซื้อเกงยีนมาขายแล้วแล้วก็ทำไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็มาสโคบแค่LVC เวอร์ชันแรกผมว่ามันเป็นเกงที่น่าเก็บLVC นี่คือรีไวที่เป็นรีไวทำรีโปรใช่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ทำรีโปรในหลายยุคในยุคเก่าทำตั้งแต่20ที่ทำแต่100 47 552 55แล้วก็ทำหลายแบบทำออกมาแต่52ไม่มีมี55 55 52จะเป็นซิทแทนโอเคแล้วก็คือมาเป็น LVC ใช่เขาเรียกว่าเป็นการแยกแผนกออกมาจากช่วงการผลิตในยุคไม่ถึงไม่เกินปี2000ไม่เกินปี2000คือเรียกง่ายๆถ้าภาษาจิโกะเรียกว่ากลุ่มตอง5ใช่ไอ้จิโกะเรียกกลุ่มตอง5ตอง5ป่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมพี่1 XX4 นะครับนี่คือโมเดลมาจากอะไรอ่ะพี่พวกนี้ก็อินสไปร์มาจาก201ของ Levi's นี่ปี1800เขาทำแกะแบบไปได้คือผมที่ทำให้หมดเล่นขึ้นครับก็ทำให้มันแต่ว่ายังอิงรูปแบบเดิมอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาวินี่เหมือนนั้นเลยนะมันใช่ขนาดนั้นทำให้เราใส่ง่ายขึ้นเชื่อเรียวปึกใส่ได้อีก10ปีว่าผ่านยากเพราะทำไมเขาเรียกกระดุมตอง5นี่กระดุมตอง5เป็นโค้ดของกระดุมใช่ของ5ใช่ก็จะมีแคปอยู่ข้างในครับแต่ว่าตอง5เป็นสิ่งที่น่าเก็บวันนี้ผมใส่ปี55มาอันนี้คือปี98เป็น98ก็เป็นยุคแรกๆเหมือนกันแล้วเป็นเวอร์ชันที่ส่งขายเฉพาะประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเวอร์ชันเฉพาะอเมริกาหรือทั่วโลกหรือทั่วโลกจะเป็นสแตมป์ยาวครับอันนี้คือเฉพาะญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่ที่สุดใช่ใช่ตลาดใหญ่ที่สุดเขาเลยทำแยกให้ทั้งหมดญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วโมเดลแปลกๆจะไปอยู่ญี่ปุ่นไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นโมเดลทั่วๆไปมันไม่ได้เกี่ยวครับมันอยู่ว่าคือเขาส่งขายทั่วโลกในช็อปใหญ่เนี่ยก็มีหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าใครจะซื้อออกไปจากช็อปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือรีโปรอันนี้คือวินเทจนี่เป็นพวกขาสลิมทั้งหลายพวกสายสลิมก็จะมาดูพวก5900อันนี้อะไร1900ซิงเกิลเอลซิงเกิลเอลครับน่าจะ6668อะไรอย่างเงี้ยกระดุมเบอร์6นี่น่าจะเป็น66เลยครับอันนี้คือวินเทจแท้อันนี้คือวินเทจแท้ครับปี966ใช่ครับเอลประมาณ25นะหือ25 25 27มั้งเนี่ยประมาณนี้พี่มันจะ25เล็กนะจิ๋วดิใช่ครับตัวนี้ก็ครับสุดก็บอกว่าผู้หญิงตัวนี้เป็น505ซิงเกิล505ซิงเกิลบิ๊กเอบิ๊กอีบิ๊กเอโอเคสงสัยมั้ยทำไมต้องเป็นบิ๊กอีบิ๊กอีก็คือตัว E ตรงนี้จะใหญ่